ผมยังเชื่อมั่นนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยแม้ว่ามันยังไม่ฟื้นตัวมากมายอ่ะแต่มันฟื้นตัวฉะนั้นผมมองว่าถ้าไม่มีหุ้นแบงค์เนี่ยจังหวะเนี้ยน่าจะทยอยสะสมนะเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมไม่สามารถพูดได้เลยก็คือหนึ่งผมไม่สามารถทราบได้ว่าไอ้ปัจจัยเรื่องต่างประเทศจะผันผวนแค่ไหนคุณเอกครับใครที่ถือแบงค์อยู่แล้วยังติดนะครับถือเฉยๆลุ้นเด้งหรือเป็นจังหวะในการเริ่มถัวได้บ้างแล้วอันนี้คำถามแรกนะครับใครที่มีหุ้นแบงค์อยู่แล้วยังติดอ่ะตัวแดงอ่ะถือเฉยๆหรือเป็นจังหวะในการเริ่มถัวแบงค์ได้บ้างแล้วโดยหลักการนะครับและคำถามที่สองคนที่ขายแบงค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้จังหวะในการเริ่มทยอยเก็บสะสมหุ้นในกลุ่มแบงก์อีกรอบแล้วบ้างหรือยังครับเชิญครับคำถามสองคำถามนี้คำตอบขอกระชับนะครับประมาณคำตอบละไม่เกิน2นาทีเชิญครับคุณเอกถ้าไม่มีหุ้นแบงก์เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะทยอยสะสมมาบ้างหนึ่งเนี่ยถ้าสังเกตดูผมยังเชื่อมั่นนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยแม้ว่ามันยังไม่ฟื้นตัวมากมายอ่ะแต่มันฟื้นตัวนะครับหนี้เสียเนี่ยเท่าที่มอนิเตอร์ดูเนี่ยหนี้เสียไม่ได้เป็นปัญหามากมายอย่างที่หลายคนคิดก็คือเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวกังวลสำรองหนี้มีเพียงพอการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันกระทบกลุ่มบุคคลบางกลุ่มแต่ว่ากลุ่มหลักๆที่เป็นลูกค้าแบงก์ยังใช้จ่ายอยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นไวท์คอลล่าไม่ใช่บลูคอลล่าฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ผันผวนมากเกินไปกับการสวิงของเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในแง่ของการใช้จ่ายบ้านเราดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งดัชนีภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแล้วก็ปลายปีมีการการแล้วก็มีการเปิดเมืองการท่องเที่ยวการเปิดเมืองนะครับผมเชื่อว่าดีขึ้นคุณภาพสินเชื่อต่างๆเนี่ยผมมองว่าไม่น่ากลัวฉะนั้นผมมองว่าถ้าไม่มีหุ้นแบงค์เนี่ยจังหวะเนี้ยน่าจะทยอยสะสมนะผมก็ไม่อยากให้แบบมาเต็มที่ที่ต้องมองง่ายๆก็คือถ้าเรามองในเชิงแบบที่เขาคิดกันคือหุ้นแบงค์เนี่ยมี market cap ในตลาดซับ10%ถ้าเทียบกับทุกเซกเตอร์ฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอของท่านก็ควรจะมีแบงค์ประมาณสัก 10% บวกลบถึง 15% ฉะนั้นถ้าใครไม่มีเนี่ยผมเชียร์นะผมเชียร์ว่าซื้อได้เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะฟื้นได้นะครับในปัจจัยเหล่านี้นะครับส่วนถ้าจะถัวเนี่ยผมเราเคยคุยกันเรื่องจังหวะผมคิดว่าตรงที่ราคาหุ้นลงมามันลงมาใกล้ๆจุดแนวรับต่างๆที่เราเคยคุยกันว่าเหมือนกัน KBank ก็อยู่ในระดับประมาณแนวรับนะครับ SCB ก็อยู่ในแนวรับ BBL ก็อยู่ในแนวรับทุกอย่างงั้นผมคิดว่าราคาตรงเนี้ยมันยังไม่ได้แพงมากฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกสักตัวหนึ่งในหุ้นกลุ่มแบงก์ผมว่าณราคาเนี้ยท่านไม่ซื้อของแพงคนนึงราคาค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ค่อยฟื้นตัวต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีนี้นะครับเพราะปัจจัยเรื่องการเปิดเมืองเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมไม่สามารถพูดได้เลยก็คือหนึ่งผมไม่สามารถทราบได้ว่าไอ้ปัจจัยเรื่องต่างประเทศจะผันผวนแค่ไหนอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเรียนลงตรงว่าผมไม่ทราบว่าเขาจะเอาอย่างไรยังไงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนที่เราคุยกันช่วงต้นๆฮะถ้าอินเฟลชันคุณพีคไปแล้วเนี่ยผมถามว่าแล้วคุณจะกลัวอะไรมากกว่านี้หรอคุณกลัวดาวโจนส์ก็ลงกันเป็นพันจุดมาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าfear factor เนี่ยเช่น VIX index เนี่ยมันไม่ได้ผันผวนมากแล้ว inflation เนี่ยมันสูงแต่ว่ามันสูงในอัตราที่ช้าลงคำถามคือไอ้ที่ผ่านมาคุณกลัวไม่พอเหรอครับคือคุณกลัวน้อยลงเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในสเตทที่ไม่ควรเล่นหุ้นแบบดุดันก็คือต้องเล่นไปหลบไปอ่ะคือนึกสภาพใช่ไหมเหมือนกับเล่นไปหลบไปนะแต่ว่า going forward จริงๆเนี่ยถ้าต่างประเทศไม่แย่จริงเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นครึ่งปีหลังเนี่ยที่ดัชนีบ้านเราหรือแม้แต่หุ้นไทยหุ้นแบงก์ไทยอ่ะน่าจะไซด์เวย์อัพผมยังเชื่ออย่างนั้นครับครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุด Money Plus 008ของเราครับทำไมหุ้นแบงก์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS
มันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับ